กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะพี่การครับสวัสดีครับมอนครับพี่การ AOT ขึ้นมาแล้วค่ะครับดีเลยครับขายหรือว่าถือคะก็ถือไปดีกว่าครับอ๋อถือไป230นะคะครับถือไปอย่างนั้นดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับในเดือนต่อไปคือปีหน้าเนี่ยนะครับมองไปถึงปีหน้าเนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวก็น่าจะมานะครับโดยเฉพาะพวกโดเมสติกเพย์เนี่ยผมว่ามาแน่โอ้โหค่ะค่ะดัชนีปีหน้าเราจะไปที่กันที่บอกว่าปีหน้าเพราะตอนนี้ปีนี้มันก็ผ่านมา 6-7 เดือนแล้วนะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วโดเมสติกเพย์มาแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเนี่ยท่องเที่ยวนะครับรับเหมาก่อสร้างกลุ่มธนาคารนะครับพวกนี้น่ามีไว้น่าถือยาวถึงปีหน้าพี่การเลือกมาตัว2ตัวค่ะสำหรับกลุ่มตัว2ตัวเลยนะครับก็ AOT ก็ยังเป็นอะไรที่ชอบอยู่นะครับสำหรับก่อสร้างนี่ก็ชอบสเต็ก 4K สเต็ก 4K ค่ะพวกเนี้ยครับก็ถือยาวได้แต่จังหวะการซื้อนั้นไม่ใช่ว่าผมบอกวันนี้ก็ซื้อวันนี้เลยนะครับจังหวะการซื้อเราก็ไปหาจังหวะซื้อเอาในวันที่ตลาดลงๆเหมือนเดิมกลยุทธ์อันนี้ยังใช้ได้อยู่อ๋อค่ะค่ะนะครับตลาดคงไม่บวกไปจน6เดือนนะครับมันก็มีช่วงปรับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนะสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่ผันผวนมากแล้วเรากลับไปดูในอดีตย้อนหลัง5ปีเนี่ยนะครับถามว่าทำไม5ปีก็คือเราไปดูแต่แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมาตั้งแต่มี QE อัดเข้ามาเนี่ยสิงหาเนี่ยนะครับ 60% ปรับขึ้น 4.6% นะครับ 4.6% นะฮะครับอีก 40% ปรับลงเฉลี่ยแล้วประมาณ 7.3% ค่ะจะเห็นว่า6มีโอกาสขึ้น60โอกาสลง40ในเดือนสิงหานะครับนั่นแปลว่าโอกาสนั้นก็เรียกว่าผันผวนทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ดัชนีจะปรับผันผวนลงมาเราค่อยเป็นโอกาสที่เราช้อนซื้อหุ้นนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าเพราะโดยดัชนีปีนี้ส่วนใหญ่ก็ให้กันอยู่แถวเนี้ย 1,550 ถูกไหมครับทำให้แก๊ปในการที่จะทำกำไรมันน้อยลงดูจากดัชนีหุ้นดัมมอนขึ้นไปนิดก็ลงมานะครับขึ้นไปหน่อยก็ลงมาใหม่ปรับมาใหม่เพราะอัพไซด์มันเหลือน้อยแล้วสำหรับปีนี้นะครับค่ะค่ะค่ะอ่ะก็สถานการณ์รอข่าวดีในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะข่าวดีในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับที่เราตามดูกันอยู่คือเรื่องว่าหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงนะครับแผนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่จะมียังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะกระตุ้นภายในกันยังไงนะครับอันนี้ก็คงเป็นข่าวที่เราต้องรอนะครับสำหรับใกล้ๆก็น่าจะเป็นเรื่องของQE นะครับที่หมดจริงๆละตุลานี้ QE หมดฮะครับถอนคือเขาทยอยถอนไปจนถอนเนี้ยหมดนะเรามาดูซิสภาพคล่องมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อค่ะน่าต้องอาจจะต้องไปตามค่าเงินหน่อยบาทอ่อนไหมดอลลาร์แข็งไหมนะครับหรือการที่BOJ กับทาง ECB ทางยุโรปเขาอัด QE เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่มีผลกระทบต่อ QE หมดไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องตามกันครับก็คงไม่น่ามีอะไรที่มีปัญหานะคะในช่วงนี้นะคะกับภาวะตลาดทุกหุ้นตกลุยกระจายไม่น่ามีนะตรงนี้เท่าที่ดูครับเพียงแต่ว่าก็ปรับตัวกันไปตามสถานการณ์ครับได้แล้วพี่การอยู่จังหวัดไหนเนี่ยวันนี้ยังอยู่กรุงเทพพรุ่งนี้ไปพูดโคราชชาวโคราชเจอพี่การเนาะครับเดอะมอลวันเสาร์วันเสาร์เนาะค่ะครับวันเสาร์ที่โคราชนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอกต่อไปมีไปพิษณุโลกมีไปขอนแก่นภูเก็ตตามลำดับครับพบปะเพื่อนพ้องพี่น้องนักลงทุนครับที่ครับโคราชครับโคราชวันเสาร์ขอบคุณนะคะขอบคุณรายการครับสวัสดีครับ